ดีครับครับผมอันนี้ก็จะตามเสียนหนองเข้ามาช้อนกุ้งช้อนกุ้งก็เลยลองมาดูเพราะว่าช้อนได้หรือเปล่าที่คลองไผ่หลังโรงพยาบาลครับผมนี่แหละที่เรียกว่าคลองไผ่ล่ะก็เป็นคลองอยู่หลังโรงพยาบาลเป็นคลองยาวไปนู่นเลยเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าเขาจะบรรยากาศแถวคลองก็มีอันนี้นกกระสานกกระสาดำกินปลาเล็กปลาน้อยในคลองนี่แหละนี่ครับมาดูบรรยากาศแถวคลองน้ำก็ไม่ลึกมากแต่ว่าจันหนองบอกว่าปลาเยอะเดี๋ยวต้องมาดูกันหน่อยแต่วันนี้แค่ช้อนกุ้งธรรมดาตอนนี้เสียนหน่องกำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่อันนี้ก็ลองกันดูน้ำไม่ลึกมากไข่ไม่กว้างมากเลยก็แค่ประมาณสัก2เมตรตามไปดูกันฝั่งนู้นขาหนูก็ไม่เอาชิ้นมาหนูก็ไม่ไปเลยหนูไปไม่ใช่ขาวขาวอ่ะปลาเออมันปลาคาบของตัวใสๆจะก้างเยอะไอ้เนี่ยต้องเคี้ยวได้แคลเซียมเยอะเลยไหมเนี่ยก็ได้พอสมควรกันนะเนี่ยใส่เลยวะใส่กูเลยย่างนิดหน่อยนึงเนาะโอ้ยร้อนไปมันติดคันนะติดโบทั้งเก่านี่นี่แหละครับรอบแรกได้ประมาณนี้นะก็ประมาณสักถ้วยเล็กหมกได้พอหมกได้ก็ไปทางนั้นที่เห็นเมื่อไหร่2ว่าจะได้อะไรหรือเปล่าตอนแรกลากตื้นๆมันไม่ค่อยมีปลาเพราะน้ำมันร้อนน้ำมันลงไปน้ำเย็นมาดูรอบ2ก็ได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสองเที่ยวนี่นะเทียบเลยนะปลาอะไรปลาขาวน้อยหรือปลามีแต่ปลาขับของซะส่วนใหญ่ขับของอันนี้เป็นปลาตัวซีใสนะคนทางอีสานจะเรียกว่าปลาขับของถ้าตัวใหญ่พวกนี้กินลำบากแล้วมีแต่กางแข็งมากลงแค่2เที่ยวก็ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็น่าจะพอหมกได้แล้วครอบครัวนะครอบครัวครับผมนี่ก็เป็นวิธ
ธีการหาอยู่หากินของคนอีสานนะไปที่ไหนก็อยู่ได้ครับ